พิธีประกาศสร้างตั้งคณะพรรคฮักฐานแผนกแผนการและการลุกขึ้นแขวงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12มิถุนายน2020นี้อยู่ที่แผนกของตนโดยให้เกียรติร่วมของสหายปูนเซงปฐมวงศ์คณะประจำพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงบุรีคำไสมีบรรดาเลขาหน่วยพรรคทั้ง3หน่วยที่ขึ้นกับฮักฐานพรรคสมาชิกภายในและฮักฐานออมกลางถูกเชิญเข้าร่วมในพิธีสหายวันไซเงี้ยจันทร์ที่สอนหองหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคแขวงบุรีคำไสว่าด้วยการอนุมัติสร้างตั้งคณะพรรคฐานแผนกแผนการและการขึ้นแขวงอิงตามกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่10หมวดที่6มาตรา29ข้อ4บริหิตังและหลักการจัดตั้งพรรคฐานพรรคอิงตามไปเสนอของคณะจัดตั้งแขวงฉบับเลขที่356ทับข้อโจขอบอซลงวันที่21มิถุนายน2020คณะประจำพรรคแขวงบุรีคำไสตกลงเห็นดีอนุมัติสร้างตั้งคณะพรรคฐานแผนกแผนการและการลุกขึ้นแขวงซึ่งประกอบมี3หน่วยพรรคขึ้นกับคือหน่วยพรรคบริหารส่งเสริมและร่วมมือสากลหน่วยพรรคกวดกาแผนการประเมินผลและหน่วยพรรคศูนย์สถิติประจำแขวงบุรีคำไสพร้อมทั้งเห็นดีปรุงตัวแต่งตั้งคณะพรรคฐานแผนกแผนการและการลุกขึ้นแขวงจำนวน5สหายคือสหายเลื่อนวิไลจันทรพันธ์เป็นเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายเนตรสาครโนวรรณจิตเป็นห้องเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายโพเคียนวงสมภูเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานสหายพันแสงวิภาวันเป็นผู้กดกาและปรุงตัวแต่งตั้งสหายนางนิดดาพรสัญญพรเป็นห้องประธานกดกาคณะพรรคฮักฐานแผนกแผนการและการลุกขึ้นแขวงและยงยายท่านางแก้ววิไลบุญโฮมห้องหัวหน้าแผนกแผนการและการลุกขึ้นแขวงไปประจำรับหน้าที่ใหม่อยู่องค์การกวดการลาดแขวงตกลงแต่งตั้งท่านพันแสงบีภาวันเป็นห้องหัวหน้าแผนกแผนการและการลุกขึ้นแขวงบุรีคำไสและมอบไปยังจืดหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้แก่สองหน่วยพักพร้อมทางมอบไปยังโยให้แก่พนักงานรัฐกรผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานระยะที่ผ่านมาจำนวน6ท่านในกองประชุมคณะยันต์ปอนปัดเอาผู้แทนสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงบุรีคำไสครั้งที่7ซึ่งจะไขขึ้นในตอนหน้าเนในตอนท้ายเพื่อให้กองประชุมมีข้อหมายความสำคัญอย่างเลือกซึ่งยังได้ฟังการที่ซีนำจากสหายบุญเสียงปฐมวงศ์ห้องเจ้าแขวงบุรีคำไสเติมอีก